เกมจากไอโมบายนะครับบุรีรัมย์เจอกับบางกอกกลาสคู่ได้เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำเกมวันเสาร์เลยครับบุรีรัมย์เจอกับ BG ครับได้รีแมตช์กันเร็วครับหลังจากที่บางกอกกลาสเนี่ยเคลียร์บุรีรัมย์ตกรอบที่นี่นะครับเป็นอานนท์นะฮะบอลของทางบุรีรัมย์ได้ยิงขวาครับโดยมารันยาวบอลก็ไปตรงตัวนฤทธิ์นะครับอนันต์บัวแสงนะครับทางแรกดขวาครับคาเบียปาติโยได้ยิงบอลไม่ตรงดูซ้ายจังหวะเปิดเตะมุมมาครับควักได้บนเส้นเลยครับนฤทธิ์ทวีกุลบอลของทางบางกอกกลาสว่างครับขึ้นมาทางซ้ายที่โกชิโอคุโบครับดึงรอเพื่อนแล้วโกชิลากมายิงเองครับบอลไปตรงตัวศิวรักษ์เทศสูงเนินสู้กันสนุกเลยนะครับ45นาทีแรกเกมในช่วงครึ่งหลังแล้วครับจังหวะลุยครับของทางบุรีรัมย์ยิงไกลครับโอ้โหบอลชนคานครับขวาเป็นสุชาวนุชนุ่มมาอีกชุดหนึ่งครับเทียทรลุยบ้างฝากมารันยาวโยกแล้วดิ้งจ่อๆครับโอ้โหวอข้ามคานคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นทายาทใครนะเป็นศูนย์หน้าในดวงใจโอเคจังหวะลุยของคาเบียปาดิโยดึงมาแล้วดีเข้าในให้กับมารันยาวชาร์จเข้าไปครับในที่52บุรีรัมย์นำ 1-0 ในเมื่อศูนย์หน้ามีหน้าที่ทำประตูนะครับครับมารันยาวเป็นคำตอบฮะมาแบบไหนไม่รู้ฮะแต่รูปนี้ใช่เขาอยู่ในเขตที่จะทำประตูได้ใช่นะครับไม่ว่าใกล้ไกลได้หมดลูกยากลูกง่ายคือ1ประตูเท่ากันในเกมที่บุรีรัมย์ไม่มีกาเมโลกอนซาเลสที่ติดโทษแบนนะครับคาเบียปาดิโยก็เป็นตัวลุยมาให้แล้วดูลูกฟรีคิกตรงนี้บอลทะลักมาถึงมารันยาวยิงเข้าไปเป็น 2-0 ในนาที56คุณสะสมบอกว่าย้ำอีกครั้งยิงลูกนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมไปซื้อหวยครับโอ้โหมันมีรูอยู่แค่นั้นแล้วน้ำหนักเนี่ยต้องขนาดนี้ด้วยคือถ้าแรงเนี่ยเผื่อยิงแรงไม่เข้านะยิงแรงไม่เข้าเพราะมันมีตัวบล็อกอยู่คือแหมโอ้โหคือฟุตบอลบางทีมันเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของอุ้ยแล้วของเรื่องบ่อ บางทีอ่ะเข้าใจป่ะโอ้แล้วก็เป็น 3-0 ครับธีรวัฒน์แทนกลางครับนาที62หม่งเข้าไปครับพอลูกแรกมาเนี่ย 2-3 ตามมาเลยนะครับ คุณธีรยุทธ บางกอกกลาสก็ลุยหนักเหมือนกันเลยครับเพื่อจะไล่มาต้องมายิงตรงนี้ครับโอ้โหบอลชนคานครับคาเชฟกี้เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะเพื่อนส่งให้เพื่อนนะฮะมาซิโรเนียนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะฮะว่าเข้าหรือยังจังหวะนี้ยังไงยังเยอะครับเยอะเลยนะฮะยังไม่ต้องใช้นะอย่าสโลได้ไหมอ่ะสโลใช่ไหมมันยิ่งมองไม่เห็นนี่จังหวะลุยมาแล้วยิงซ้ายครับของเต๋าดินโยครับบอลเข้าข้างตะข่ายนี่ล่าสุดรู้สึกว่าจะติด19ปีด้วยใช่ไหมครับต้องเรียกแล้วฮะฟอร์มอย่างนี้ธนาศิริพราชลุยมายิงติดเซฟปลายมือของศิวรักษ์เทศสูงเนินบอกให้เลยว่าเรียกฟอร์มอย่างนี้ต้องเรียกติดแล้วเนี่ยแล้วดูนะฮะลากมาคนเดียวเลยหลบ2หลบ3มีโค้ชสะสมยืนยันแล้วใช่ไหมฮะฮะโอ้โหนี่ถ้าพูดขนาดนี้ก็เรียกติดนาทีสุดท้ายเลยธนาสิทธิ์เปิดเข้าในครับแล้วก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับอิริโอสกี้ครับให้บางกอกกลาสไล่มา 1-3 แล้วธนาสิทธิ์เป็นคนผ่านด้วยธนาสิทธิ์เป็นคนผมชอบเห็นเด็กเล่นบอลจริงๆอ่ะสโมสรทุกสโมสรเถอะปล่อยเถอะเชื่อผมเด็กรุ่นนี้มีอนาคตทั้งนั้นน่ะแต่ก็เวลาไม่มีแล้วครับก็ไล่ไม่ทันนะครับบางกอกกลาสบุกมาแพ้บุรีรัมย์ไป 1-3 จบเกมครับตอนนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะบางกอกกลาส FC 3-1 ฮะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น